กลับมาอีกครั้งนะผมวันนี้เรากลับมาที่โทนี่วาเล่ไม่ใช่กลับได้เล่นได้เงี้ยวเล่นได้โชว์ให้ดูขี้มันไม่ได้ท้องมันอ้วนอันนี้คือมาแคปหมดเลยนะครับโอ้ตัวนี้เฮ้ยโคตัวนี้เหมือนกูเคยเจอป่าวะใช่ป่ะหรือว่าแค่หน้าตาเหมือนกันอันนี้ไฮยีน่าครึ่งผสมไฮยีน่าเหมือนเลยอันนี้แม่มันทำยังไงวะตัวจิ๋วเลยอันนี้ถ้าเทียบกับตัวนะครับจะเห็นว่าเนี่ยน้องตัวแค่นี้เองปีนเข้ามาดิไม่ได้โอ้อันนี้จิ๋วกว่าเมื่อกี้อันนี้ยังไม่ถือเป็นไซส์แคทแกนมันต้องตัวโตอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอันนี้คือตัวโตเต็มวัยอันนี้แม่พันนี่แม่พันโอ้โหเฮ้ยก้อนอยู่อย่าหยุ่งหลังก้อนอย่าหยุ่งหลังอย่าเข้าหลังม้าดิเดี๋ยวมึงไส้แตกพร้อมตัวนี้น่ารักจังเลยใช่มันจะมีแบบมาอ้วนมีความเหมือนวัวอยู่นะอันนี้ไม่ได้โตเอาไปแล้วรอส่งรอหย่านมมันนี่ชื่ออะไรอ่ะยังไม่มีไม่ตั้งเพิ่นมีลูกค้าจองแล้วเรียบร้อยนี่ม้ารอส่งเต็มเลยอันนี้เป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ม้าแคะนะครับที่เฮ้ยนี่ลาลูกลาหัวเห็ดก็ไม่นานนี้หัวเห็ดพอลูกลาออกมาหัวจะเป็นเห็ดแล้วพอโตขึ้นเนี่ยจริงด้วยขนตรงนี้จะหายไปอันนี้ตัวน้อยอันนี้ตัวใหญ่นี่แม่เขาเออตัวนี้ผมสวยจังเลยนี่กินอาหารเป็นอาหารเสริมเรียกว่าอาหารข้นเหมือนเป็นอาหารเสริมนะวันนึงกินสามมื้อแต่ม้ามันจะกินหญ้ามันตลอดเวลาแล้วใช่อาหารหลักคือหญ้าอันนี้เป็นอาหารเสริมอาหารคนช่วงเวลาอาหารเสริมอันนี้เจ้าของฟาร์มผสมเองเป็นพ่อพันธุ์เองอันนี้ก็จะเป็นแขกรับเชิญที่เรียกมาผสมบ้างเป็นบางครั้ง ตรงนี้ก็เป็นตัวโตหมดเลยเนาะโอ้โหนี่สวยจังอย่างเงี้ยอ้วนอ๋อนี่ไม่ได้ท้องนี่อ้วนไม่อ้วนอ้วนอ้วนซึ่งดีป่ะไม่ค่อยดีอ้วนไปเหมือนคนอ้วนอ่ะสมบูรณ์เกินเลยต้องลดอาหารบ้างนี่อันนี้ของเจ้าอันนี้เป็นดาเมเชียนของเจ้าอยู่นี่ก็ในฟาร์มโคเนี่ยนะครับก็จะมันก็เลี้ยงกันนู่นเลี้ยงนี่ไปเรื่อยอ่ะมาทีไรมันก็มีเพิ่มสัตว์มาเรื่อยๆมารอบนี้มีหมูอ่ะแล้วมึงดูนะเดี๋ยวมึงดูทางเข้าแม่งมีทางเข้า1เสร็จปุ๊บมีทางเข้า2แม่งต้องรู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่ต้องเลี้ยงสัตว์ดุร้ายแน่นอนเลยแล้วดูทางขึ้นต้องลำบากนิดนึงแม่งต้องเป็นสัตว์ดุร้ายแน่ๆไอ้เหี้ยดุมากกินดุอันนี้เป็นหมูพันอะไรนะพอตเบลลี่ครับเป็นหมูแคะสายพันธุ์เวียดนามครับพอตเบลลี่พอตที่แปลว่าหม้อนะใช่ครับทำไมวะพี่ซูเอาตัวนี้ค่ะอดนี่ชุดออกงานมันออกไปมันจะมีตัวเล็กๆเอาไว้ออกงานตอนนี้ติดออกงานอยู่5ตัวหน้าตาโคตรหาเรื่องเลยน่ารักอุ้ยมีเล็กคือที่ออกงานตัวนี้วันนี้นะครับหลักๆที่เรามาที่นี่เนี่ยเพราะว่าแทนมันมีโปรเจกต์ที่จะทำฟาร์มสักอย่างนึงที่ฟาร์มรักด้วยสัตว์การเล่นที่ไหนวะแถวพุทธมณฑลใช่ป่ะใช่ครับเราก็เลยต้องมาหาโคซึ่งโคทำฟาร์มเนี้ยอยู่ที่สวนผึ้งอยู่แล้วครับผมสวนผึ้งมันคือฟาร์มเต่าเฮ้ยแม่งสะกดลายตามเว้ยเต่าจ้าอันนี้เป็นเต่ายักษ์นะครับหรือว่าตามชื่อมันชื่อว่าสุคาต้าเป็นเต่าบกซึ่งเต่าบกแปลว่าไม่ลงน้ำแต่ว่ามันชอบลงชอบแช่น้ำแต่ว่าไม่ดีกับมัน
อันนี้อายุอันนี้อายุเท่าไหร่อันนี้ดูขนาดเทียบกับฝ่ามือเดี๋ยวนี้ลองก่อนดิ7ปีครับ7ปีอายุได้มากสุดเท่าไหร่ครับโอ้น่าจะหลักร้อยฮะหลักร้อยซึ่งถ้าเกิดเปิด Google ไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพวกนี้เขาจะมีคนที่แบบเอาหมาไปนั่งอยู่บนหลังเต่าคนได้ไหมได้รับน้ำหนักได้ถ้านั่งถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนี่เมื่อกี้ถามว่านี่คืออะไรอ่ะถ่ายมามันอ้วกมันคือฉี่เต่าเว้ยดูดิขาวๆเขาเรียกว่ายูเรกยูริกยูริกอ๋อมันระบายยูริกออกมาอย่างนี้เลยเหรอแปลกดีอยากดูอึเต่าป่ะอันนี้อึเต่าซึ่งปกติจะเหม็นแต่ตอนนี้ฝนตกก็เลยไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่โหนี่อันนี้อึยังติดตูดอยู่เลยอ่ะนี่แหละครับเป็นที่มาที่เขาเรียกกันว่ากินเต่าเข้าใจก็ตอนที่มาฟาร์มเต่านี่แหละมาดามูลเต่าอันนี้คือโซนไข่อันนี้ที่โคปิดไว้โซนมืดๆแล้วก็มีไฟไว้กบเผื่อในกรณีที่ว่ามันหนาวอะไรเงี้ยมันจะรู้เลยสัญชาตญาณของมันเองแต่เวลานอนปกติคือมันมันก็จะนอน everywhere ตามแล้วประมาณแต่ว่าลงไปแล้วคือไข่ถ้าไข่นี้เลยมันจะถูกลงไปแล้วก็ไข่บ่อน้ำนี่จะเป็นบ่อเสียงเรื่อยเพราะมันชอบกินน้ำเลยพวกนี้ก็พอเดินเข้ามาปุ๊บเขาก็หดปั๊บเลยการเลี้ยงตอนนี้ก็ลงเก็บมาดอกทั้งหมดทั้งนี้ก็หดนี่ก็หดสงสัยอย่างเงี้ยเริ่มกลัวแล้วที่เดินเข้าใกล้ปุ๊บหดหัวแน่นอนอันนี้คือกลัวใช่ไหมอันนี้กำลังไม่ได้ชัวร์อันนี้เดินหนีถ้าเดินเข้าไปใกล้หน่อยปุ๊บฟั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 บไปเลยปีหัวมันคล้ายๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะคนละที่เดี๋ยวแพนจะลองเอานิ้วให้เต่าตอดดูนะครับเห็นป่ะมันไม่ได้แค่หดหัวนะมันแบบว่ามันหนีบกล้ามเข้าไปด้วยจับดูดีกว่าโอ้แข็งสัตว์โอ้โหเจอเต่าถอยหลังอ่ะบ่อน้ำมันเลยต้องแบบเรียกว่าหนักมากหนักใช่ป่ะตัวนี้กี่โลอ่ะโหยกไหวป่ะยกได้ป่ะวะ30โลถึงป่ะวะน่าจะยกแล้วมันจะเป็นอะไรกับมันมั้ยไม่เป็นครับแต่อย่าตกแน่นอนมันจะดิ้นมากกว่าเหรอใช่เพราะว่าถ้าสรีระถ้ามันกลัวมันจะหดแล้วเราจะจับง่ายแต่ถ้าอยู่ข้างๆมันดิ้นแน่นอนจับไงให้ดูท้องหน่อยแต่ไม่ตกผู้หมู่ท้องมันจะเว้าจับไงระวังนะมันดิ้นทรมานเต่านิดหน่อยนะครับอันนี้เราอยากดูด้านท้ายอุ้ยทำไมมันต้องว้าวอ่ะตัวผู้ครับโครงสร้างเวลามันขึ้นขี่อ่ะมันจะแนวเฉียงมันจะอันนี้เป็นความรู้นะครับผมเวลาเต่ามันทาบกันมันจะเลยมันต้องมีท่อนว้าวเพื่อจะได้ขึ้นกระดองง่ายผมไม่อยากให้ดูจู๋มันมากจู๋มันอย่างกับเอเลี่ยนตัวไม่กัดใช่ไหมไม่กัดไม่กัดแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นมันใช่ไหมลุงจู๋มันเนี่ยเฉพาะเห็นเฉพาะตอนมันเอากันอย่างเดียวใช่ไหมน่ากลัวมากครับแนะนำว่าให้กด Google ดูครับขอบคุณครับอันนี้หมาดาราครับตัวนี้เขา4 wheel นะครับยกลอยเลยนะครับไปไหนอ่ะนัดเด็กไปตรงนู้นอันนี้ก็อย่างที่โคบอกครับว่าเวลาตัวผู้ขึ้นหลังเนี่ยมันก็จะแบบเห็นไหมว่ากระดองข้างหลังนี่สึกเลยแสดงว่าตัวนี้ต้องโดนมาเยอะใช่ไหมเนี่ยโคใช่ครับตัวนี้โดนมาเยอะพื้นฐานเต่ามันหื่นขี่กันเกือบทุกวันจริงเหรอใช่ครับเต่าขี่กันเกือบทุกวันครับแปลกเหมือนกันนะครับเต่ากระต่ายนี่ขี้เอาทั้งคู่เลยเต่ากระต่ายคนฮะโอเคครับผมตัวนี้เป็นปกติจะกัดนะครับแค่ดมหืมกลัวเลยอ่ะโลไม่เอาดิลุ้นว่ะต่อสมาชิกใหม่ก็ไอ้โต้จับเล่นได้แต่ไอ้โลไม่ได้ทุกคนนิ่งหมดเลยครับตัวนี้เป็นตัวที่กลางคืนเขาจะปล่อยซึ่งปกติเราจะไม่ออกมาเดินกันชิโร่นี่เลยเดี๋ยวชิโร่มันจะเริ่มแบบอิจฉามันแต่อิจฉาโล่พ่อไม่อิจฉามันถ้าจับพาโล่ปุ๊บนะไอ้นี่จะวิ่งเข้าใส่ไม่ยอมเป็นตูเปียกอันนี้นี่คือก่อนที่ไปเป็นไอ้ตัวใหญ่ๆที่เราไปถ่ายกันเมื่อกี้นะครับมันตัวแค่นี้เองไซส์ไข่แมวพาวิ่งมาเลยกี่ชั่วโมงน่ารักมาก
ส่วนตรงนี้มีพิเศษปุ๊บให้ดูแค่เมื่อกี้นี่มาอยู่ในเล้าแพะนี่เด็กผมเด็กผมขาวไหมอ้วกไหมอันนี้เป็นลูกผสมนะครับเดี๋ยวเราอธิบายเข้าใจกันนิดนึงก่อนว่าในนี้เราจะมีอันนี้เรียกว่าแพะพันแองโกล่าแองโกล่าแล้วก็แพะภูเขาโอเคแล้วอีกแบบนึงคืออะไรนะดราฟไนจีเรียนครับแพะปิกนิกดราฟไนจีเรียนทำไมมาจากไนจีเรียนนะไม่มั่นใจเรื่องที่มาตัวนี้เหรอใช่ครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะไม่ใช่ลูกนะครับนี่แคะด้วยเหรอแคะครับเป็นแคะแคะครับเนี่ยดูตัวใครหยอดไม่น่าไม่น่าเล่นอันนี้คือตัวพ่อพันธุ์ใช่ครับแล้วมันผสมกันผสมกันอยู่ผสมกันมึงผสมเองหรือว่ามันไปผสมกันเองเขาไปผสมกันเองครับออกมาเป็นออกมาเป็นพันธุ์อะไรก็ไม่รู้ฮะที่เห็นปุกปุยเด็กขาวอวบตัวนี้นะปุกปุยน่ารักมากเลยเดี๋ยวกุยก่อนเออเขาดูนิดนึงน่ารักนะดูดิปุกปุยเนี่ยเด็กขาวอวบออกมาเรียกเป็นอะไรดีอะอันนี้ละคาดว่าที่อื่นไม่มีด้วยมีที่นี่ที่เดียวใช่ครับผมเพราะมันผสมกันเองครับตัวนี้ดูนี่น่ารักค่ะอันนี้ครับจะพกไปอ่ะไม่ต้องหรอกเขาเอามาเป็นไฮไลท์ของการที่มาที่ฟาร์มของคุณบิ๊กนะครับครับผมหรือคุณโคนะครับก็คือว่าจะต้องกินน้ำผึ้งมะนาวอะไรเงี้ยเล่าไม่ได้สิเล่าตอนนี้เดี๋ยวโดนปรับ50,000 บาทก็เล่าน้ำผึ้งอันนี้เป็นน้ำผึ้งที่เป็นบิ๊กเขาปีนไปตีเองครับผมทุยเรียกว่าอร่อยมากใครมาพาใครมานะทุกคนซื้อกลับไปเป็นลังอ่ะไม่ต้องอะไรหรอกไม่ต้องกินหรอกตอนแรกอ่ะว่าจะทำขายเลยแหละคือน้ำผึ้งมันอร่อยจริงๆแล้วผสมมะนาวนะโอ้โหนี่ถ้าผสมโซดานะปี๊ดมากข้ามใหม่กว่าเลยนะครับทริปกระโดดกันอย่างนี้อันนี้จะกลับแล้วแต่ว่าขอแวะคอโลฟิลหน่อยอยากกินเมลอนเขาบอกว่าที่นี่หวานมากแดดโหดสัสๆและนี่คือสิ่งที่เราจะพยายามมากินกันนะครับจริงๆคืออยากกินแค่ตัวเมลอนแต่นี้ดูคลิป YouTube ของน้องซันเบอรี่มาบอกว่าตัวซอฟต์ครีมตัวซอฟต์เซิร์ฟก็อร่อยอันนี้เป็นดินคุณใครถ่ายรูปปะเนี่ยคุณซัดเลยนะยังมันแกงไม่ออกยังแบบทีนะเท่กันอยู่เลยอ่ะดีเนาะดีดีหรือว่าดีเนาะดีก่อนโอ้หวานดีดีอะไรหวานเมลอนหวานเป็นตัวกาแฟนะครับเฮ้ยแต่จริงน่ารักดีว่ะเชื่อโคอาทีเอแต่เดือนนี้หรอกินติมพอไม่รู้อ่ะ